เมื่อวานนี้มีรัฐมนตรีหลายท่านเลยนะคะที่ทานกุ้งโชว์เพื่อที่จะเรียกฟื้นความเชื่อมั่นจากประชาชนว่ากุ้งสามารถทานได้แบบปลอดภัยถ้าหากว่าเราปรุงสุกนะคะเมื่อวานนี้ไปทานอยู่ที่ตลาดล้านเมืองที่จังหวัดเชียงรายค่ะส่วนวันนี้คุณอนุทินมีภารกิจลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะไปเยี่ยมอาการของผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มแรกค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่ากลุ่มของหญิงวัย67ปีก็จะมีคนในครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 หลายๆท่านเป็นห่วงนะคะคุณยายวัย95ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงตอนนี้ผู้ป่วยกลุ่มแรกอาการดีขึ้นแล้วนะคะวันนี้ไปตรวจเยี่ยมไปให้กำลังใจรวมไปถึงไปให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครรวมไปถึงที่โรงพยาบาลสนามที่ตลาดกลางกุ้งด้วยค่ะวันนี้ภารกิจ ขออภัยค่ะภารกิจของคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางไปติดตามความคืบหน้าการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะคะหลายท่านอาการดีขึ้นแล้วค่ะอย่างเช่นคุณยายวัย95ปีคุณแม่ของผู้ป่วยรายแรกนะคะและคุณอนุทินยังเดินทางไปที่โรงพยาบาลสนามตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครไปดูแลความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ห่วงใยคนสาครด้วยคือตรงนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีผลเป็นบวกแต่อาการไม่หนักค่ะไม่ถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะจุดของศูนย์ห่วงใยคนสาครก็จัดตั้งขึ้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองค่ะและยังมีหน่วยงานเอกชนอย่างเช่นห้างขายยาอังกฤษตางูด้วยนะคะที่บริจาคเจลฆ่าเชื้อเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่จำนวน 100,000 หลอดค่ะส่วนบรรยากาศที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาครบริเวณประตูทางเข้าก็มีการตรวจเข้มจากเจ้าหน้าที่ทหารนะคะคือเป็นพื้นที่ห้ามเข้าออกเลยค่ะใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามเข้าไปภายในเด็ดขาดนะคะและบรรยากาศช่วงเวลานี้จะมีรถบรรทุกคอยขนอุปกรณ์ต่างๆเข้าสนามอย่างต่อเนื่องภายในก็มีการเร่งก่อสร้างศูนย์ห่วงใยคนสาครค่ะเนี่ยค่ะเป็นภาพที่ซูมจากระยะไกลนะคะจะเห็นเป็นโครงเหล็กขนาดใหญ่หลังคาผ้าใบสีขาวรอบนอกจะมีเจ้าหน้าที่ทหารนำลวดหนามมาวางเสริมกำแพงด้านข้างและด้านหลังของสนามกีฬาจังหวัดค่ะป้องกันไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในรวมถึงป้องกันไม่ให้ผู้ที่อยู่ภายในเนี่ยหลบหนีออกมาแพร่เชื้อด้านนอกด้วยนะคะขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์สื่อต่างประเทศชื่อดังยังเผยแพร่ข่าวประเทศไทยตั้งโรงพยาบาลสนามที่ตลาดกุ้งโดยเห็นภาพเตียงคนไข้ชั่วคราวประมาณ30เตียงและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ทำงานกันแบบตลอดเวลาเลยค่ะเพื่อรักษาผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครพร้อมกับระบุได้ว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากเมียนมานะคะในข่าวที่เผยแพร่ระบุว่าทั้งแพทย์และพยาบาลยังคงมีสุขภาพกายและใจที่ดีแม้ว่าจะต้องทำงานกันอย่างหนักในการรักษาและตรวจเชื้อผู้ป่วยจำนวนมากในแต่ละวันค่ะจากที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะจะพาไปดูที่จังหวัดระยองซึ่งมีอีกหนึ่งกลุ่มกล้อนนะคะที่มีการติดโควิด-19 กันขึ้นมาค่ะตอนแรกเนี่ยที่เราได้รับการรายงานบอกว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยเกิดขึ้นจากการไปทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันนะคะทำให้ล่าสุดค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ก็ลงพื้นที่ไปประชุมเรื่องนี้แบบเร่งด่วนเลยนะคะแล้วล่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองค่ะออกมายืนยันบอกว่าในพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยไม่มีบ่อนการพนันค่ะพลตำรวจโทวีระจิระวีระนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เดินทางไปประชุมด่วนที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองค่ะโดยมีพลตำรวจตรีประภัทรเกตเกตพันธ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองระยองสภ.มาบตาพุดมาร่วมประชุมด้วยก็ใช้เวลาประชุมกันประมาณ2ชั่วโมงนะคะหลังจากประชุมเสร็จเรียบร้อยค่ะพลตำรวจโทวีระก็เดินออกจากห้องประชุมแล้วก็รีบเดินขึ้นรถไปทันทีเลยนะคะไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนค่ะขณะที่พลตำรวจตรีประภัทรเดชเปิดเผยหลังจากได้รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นยืนยันนะคะว่าจังหวัดระยองไม่มีบ่อนการพนันในพื้นที่แต่กรณีที่แถลงพบผู้ติดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดระยองบอกว่ามาจากบ่อนการพนันความจริงแล้วมีเพียงแค่7รายที่ติดจากบ่อนซึ่งแอบเปิดลักลอบเล่นการพนันก็ยอมรับค่ะว่ากรณีการลักลอบเล่นการพนันมีจริงแต่มีการตรวจจับอยู่ตลอดนโยบายหลักก็คือกวาดล้างบ่อนการพนันให้ลดลงหรือหมดไปจากจังหวัดระยองนะคะฟังเสียงของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองค่ะไม่มีครับไม่มีดูไปเช็คได้เลยครับมีแจ้งมาที่ผมเลยครับไม่มีครับไม่มีคือนี่มันไม่มีมาตั้งนานแล้วล่ะตอนนี้ไอ้ที่มันอาจจะมีลักลอบแต่เราก็ใช้ไอ้กดดันอยู่แล้วถ้าคนที่ติด
ได้รับเชื้อเนี่ยก็ไม่ใช่มาจากทั้งหมดก็แค่ดูแล้ว7คนแค่นั้นส่วนใหญ่ชาวบ้านนะครับบางทีเขาเวลาเขาจับกลุ่มกันทีมครับก็แอบเล่นกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยลักลอบแต่ทางผู้การยืนยันไม่มีน่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตรวจสอบแล้ววันนี้ก็มาซักทุกท้องที่ทั้งหมดสำหรับพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะตอนนี้คุณชานะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ออกประกาศยกระดับจากพื้นที่เฝ้าระวังมาเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและได้มีการนำมาตรการที่เคยใช้เหมือนช่วงเดือนพฤษภาคมกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งก็คือสั่งปิดสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าสถานการพนันทั้งหมดทุกอย่างที่ทำให้คนไปชุมนุมกันนะคะก็ปิดไปจนกว่าสถานการณ์จะผ่อนคลายดีขึ้นซึ่งล่าสุดยอดตอนนี้เนี่ยของจังหวัดระยองอยู่ที่85รายแล้วก็ที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าการสอบสวนโรคเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยากลำบากเพราะมีทั้งบางคนที่ปกปิดข้อมูลแล้วก็บางคนเนี่ยแทบจะเหมือนไม่ให้ข้อมูลเลยนะคะเพราะว่ากลัวว่าถ้าไปเชื่อมโยงกับอะไรที่อาจจะไม่ถูกกฎหมายแล้วอาจจะมีความผิดได้จังหวัดที่อยู่ติดกันกับจังหวัดระยองอย่างเช่นชลบุรีนะคะทางสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัดชลบุรีเองยังออกประกาศเตือนเลยนะคะว่าใครที่มีประวัติการเดินทางไปที่บ่อนการพนันทั้งที่ระยองรวมถึงบ่อนอื่นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้รีบสังเกตอาการตัวเองกักตัวเป็นระยะเวลา14วันแล้วถ้าป่วยให้พบคุณหมอนะคะแล้วก็แจ้งปลอดเสียงของตัวเองด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ